ขิงมองอะไรอยู่หรอสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูได้ยินมาว่าที่บางสะเก้าเนี่ยเขามีการเลี้ยงผึ้งชนรงค์อะค่ะก็เลยมองหาอยู่อะค่ะน้ำขิงมองสูงไปที่จริงมันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรอคะใช่น้ำขิงอยากรู้ว่าเราเลี้ยงไว้ทำอะไรอะคะประโยชน์ของผึ้งชนรงค์อย่างที่เห็นคือสามารถผสมเกสรได้เหมือนผึ้งมีน้ำผึ้งที่มีคุณภาพตัวชันยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการสกัดยาใช้ทำเครื่องสำอางใช้ในการถนอมอาหารแล้วรูปร่างมันก็ดูเหมือนผึ้งทั่วไปทำไมเราถึงเรียกว่าชนรงค์ล่ะคะชนรงค์มีหลายชื่อแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันภาคเหนือเรียกขี้ตังนีภาคใต้เรียกแมลงอุงภาคอีสานเรียกแมงขี้สูดภาคตะวันออกเรียกแมงโลมส่วนพี่เรียกผึ้งชนรงค์หรือว่าผึ้งจิ๋วแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะนี่เลยต้องให้ผู้รู้คนนี้อธิบายแม่เปี๊ยกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนรงค์กับผึ้งเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ขนาดหนูเคยเห็นในตัวที่มันบินได้แล้วมันมีขนาดเท่ามดไหมอันนั้นน่ะจะเป็นเขาเรียกชนรงค์ต่างกับผึ้งตรงที่ว่าระยะหากินของเขาเนี่ยเขาหากินแค่300เมตรแต่ผึ้งเนี่ยไป3กิโลเลยแตกต่างจากผึ้งอย่างที่2คือปริมาณน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าผึ้งปกติผึ้งที่มีเหล็กในพูดถึงเหล็กในเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างจากผึ้งเหมือนกันผึ้งชนรงค์ไม่มีเหล็กในตัวเล็กๆเหมือนมดกัดเจ็บนิดนะแล้วที่น้ำขิงเคยได้ยินมาว่าน้ำผึ้งชนรงค์เนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพมากแล้วก็เป็นน้ำผึ้งจากสมุนไพรเนี่ยแล้วเวลาเข้าไปเก็บเนี่ยไม่กลัวโดนต่อยเหรอคะแล้วป้องกันยังไงคะไม่โดนต่อยเพราะเขาไม่มีหมัด ไม่มีหมัดลูกอย่างที่ว่าไม่มีเหล็กในไง แต่เรื่องกัดเนี่ยกัดปกติเลยเปิดรังเขาออกมาปุ๊บทิ้งไว้5นาทีก่อน5ถึง10นาทีปล่อยเขาไว้เลยอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะบินออกไปแล้วเราก็มาแยกขยายได้เราก็มาเก็บน้ำผึ้งได้แต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการแยกขยายเนาะก็จะมีหมวกกันแมลงจะมีเสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าล่มนะเขาไม่ชอบผมดำๆนะคะสีเข้มๆไม่ชอบชอบสีอ่อนพูดถึงน้ำผึ้งชนรงค์ที่ว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเพราะว่าเวลาผึ้งชนรงค์ออกไปหากินเขาจะไปตอมพวกสมุนไพรแล้วเวลาเราจะเก็บน้ำผึ้งแล้วก็ใช้มีดคมๆเนี่ยปาดไปที่กลุ่มน้ำผึ้งปาดแล้วก็เอามาใส่ในถุงพลาสติกแยกขยายไปในตัวอย่างที่ป้าว่าเนาะเราจะเห็นไข่ของเขาอ่ะไข่เม็ดเล็กๆอ่ะเราจะเอาไข่เฉพาะไข่สีขาวเท่านั้นเอามาใส่ในกล่องใหม่อย่างที่สองก็ต้องเอาอาหารของเขาหรือว่าเกสรเอาไว้ปากทางเลยแล้วเราก็เอาชันเหนียวๆเนี่ยเอาไปป้ายไว้ปากทางหลอกล่อเฮ้ยรังใหม่รังบ้านใหม่อยู่ตรงนี้มาเข้าตรงนี้เลยนี่แล้วน้ำผึ้งแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะน้ำผึ้งชนรงค์จะมีธรรมชาติของเขาคือหวานอมเปรี้ยวแล้วก็อมขมนิดแล้วแต่ว่าเขาจะไปเก็บดอกไม้อะไรมาถ้าสมมติไปเก็บดอกป่าชายเลนก็จะมีรสขมซึ่งเป็นน้ำผึ้งชนรงค์ที่มีราคาแพงกว่าราคาน้ำผึ้งชนรงค์ปกติส่วนน้ำผึ้งชนรงค์ที่อยู่ป่าเงาะจะมีรสหวานสนิทเลยแต่ถ้าเป็นดอกไม้ชอบมากๆก็คือดอกรักแรกพบสีเหลืองนี่ชอบตอมมากเลยถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยไม่ค่อยชอบนะคะแล้วแบบนี้แม่เปียกกับพี่กันเนี่ยทำไมถึงมาสนใจการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ล่ะคะป้ากับลุงเนี่ยคิดว่าถ้า60ปีไปแล้วเนี่ยไม่มีแรงหรือว่าไม่มีกำลังที่จะไปทำงานหนักๆเนาะแล้วก็หาอะไรที่มันทำแบบเบาๆอย่างเช่นการเลี้ยงผึ้งชนรงค์ที่เราไม่ต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยเพียงแค่ตั้งไว้บริเวณรอบๆบ้านที่ไม่มีสารเคมีนะแล้วก็ไม่ตากแดดตากฝนมันสามารถทำให้เรามีรายได้เสริมเข้ามาเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากน้ำผึ้งที่บรรจุขวดแล้วเนี่ยแล้วก็เอาน้ำผึ้งนี่แหละมาแปรรูปเป็นแชมพูสบู่เหลวสบู่ก้อนลิปบาล์มโลชั่นทำ6ชนิดบวก1นั่นก็คือน้ำผึ้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดจันทบุรีหรือว่าศูนย์ผึ้งเป็นคนมาอบรมให้เราถึงในหมู่บ้านเลยส่วนการตลาดเนาะช่วงโควิดเนี่ยป้าจะขายทางออนไลน์แล้วก็ไทยเบฟเขาจะรับผลิตภัณฑ์ของป้าเนี่ยไปจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของเขาแล้วก็จะมีร้านค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านเราเนี่ย
เป็นหมู่บ้านแห่งการอนุรักษ์อยู่แล้วผู้ใหญ่เคยบอกว่าในอากาศยังไม่มีใครทําเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์พวกนี้เลยเราก็เห็นว่าเฮ้ยพึ่งชันนรงค์นี่แหละเพราะว่าถ้าเราพ่นยารอบบ้านปุ๊บชันนรงค์หนีชันนรงค์ตายเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนเลี้ยงพึ่งชันนรงค์แสดงว่าบ้านนั้นเนี่ยลดปริมาณการใช้สารเคมีเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากทำเลี้ยงพึ่งชันนรงค์ที่ขายได้รังละ 1,500 แล้วเนี่ยมีการให้เช่ารังด้วยเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยเขาปลูกเงาะเขาเลยลงมาเช่าพวกเราเนี่ยชันนรงค์เนี่ย1กล่องอ่ะ10ถึง15วันในการให้เอาไปไว้ใต้ต้นเงาะไปตอมดอกเงาะเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองค่ะวันนี้นะคะน้ำขิงเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวพึ่งชันนรงค์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือว่าความสามัคคีสามัคคีคือพลังจริงๆค่ะแล้วก็ได้น้ำหวานแบบรสอร่อยมาก